พี่จ๋อข่าวที่ห้างแถวรัชดาเขาไปขโมยรถกันเนี่ยทางสืบนครบาลได้เข้ามาช่วยคลี่คลายคดีอะไรบ้างไหมฮะอ๋อไม่ครับคดีนี้ทางสืบพื้นที่สอนอห้วยขวางเขาสามารถติดตามแล้วก็ดำเนินคดีได้ครบถ้วนแล้วครับเลยไม่ได้ประสานขอความร่วมมือมาไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากจบในตัวถูกไหมฮะครับใช่ครับแต่อยากถามพี่จ๋อแบบนี้ฮะคุยกันเรื่องโจรกรรมรถนะพี่จ๋อเนี่ยมีโอ้โหจบ FBI มาก็จบมีประสบการณ์สืบสวนสอบสวนมาก็โชคโชนเล่าวิวัฒนาการของพวกแก๊งโจรกรรมรถยนต์จักรยานยนต์ให้บอยออมแล้วคุณผู้ฟังหน่อยสิฮะว่าจากอดีตสู่ปัจจุบันเป็นยังไงครับต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยในเรื่องของการโจรกรรมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ถือว่าเป็นคดีที่สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนแล้วก็มีสถิติการเกิดเหตุจำนวนมากแต่ว่าในปัจจุบันโดยเฉพาะ2ปีหลังเนี่ยขออนุญาตท่านอีกตามสถิติของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเกิดเหตุ2ปีเนี่ย27ครั้งในเรื่องของรถยนต์แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถจับดำเนินคดีได้ถึง18ครั้งก็ดูเปรียบเทียบกับในอดีตเนี่ยสถิติลดลงจำนวนมากครับ2ปี27ครั้งเนี่ยถือว่าลดลงถูกไหมฮะใช่ครับถูกครับมันบอกอะไรได้บ้างโอเคเรื่องของสถิติชัดเจนว่าขโมยโจรกรรมลดลงแต่กลุ่มรถที่ถูกโจรกรรมมันมีนัยยะไหมฮะว่ามันเจาะจงไปรถแบบไหนอย่างไรมันฟ้องอะไรเราได้บ้างฮะครับเราจะมีศูนย์เกี่ยวกับเรื่องการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรามีการวิเคราะห์แต่ว่าที่ลดลงเนี่ยขออนุญาตตอบคำถามที่บอยก่อนว่าที่ลดลงเพราะว่าอย่างแรกก็คือมันมีการพัฒนาการในเรื่องของการป้องกันก็คือมันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือทางเจ้าหน้าที่แล้วก็แม้กระทั่งทางเจ้าของรถต่างจากเมื่อก่อนครับมีเทคโนโลยีเข้ามาป้องกันโจรถูกไหมฮะใช่ต่างจากเมื่อก่อนอย่างเช่นผมยกตัวอย่างถ้าเป็นการป้องกันของตำรวจเนี่ยก็จะมีในเรื่องของกล้องวงจรปิดครับนะฮะเมื่อก่อนเราไม่มีคนร้ายเข้ามาลักเป็นในการที่จะไปติดตามจับกุมปราบปรามเนี่ยทำได้ยากแต่สมัยนี้กล้องวงจรปิดเต็มไปหมดนะอย่างแรกอย่างที่สองรถที่ออกมาใหม่เนี่ยเจ้าของรถก็จะมีการติด GPS ที่รถอีกครั้งมีการติดกล้องหน้ารถครับเมื่อเราสตาร์ทรถเนี่ยกล้องมันก็จะยิงเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือของตัวเจ้าของรถเนี่ยวิวัฒนาการพวกนี้ไฮเทคพวกนี้มันก็สามารถในช่วยในการป้องกันเหตุได้ครับคือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการป้องกันได้มากขึ้นแต่ก็ยังเกิดแต่ก็ยังเกิดก็คือมันเป็นแค่การช่วยเหลือแต่ว่าถ้าเราเปิดโอกาสอย่างเช่นเคสที่ห้วยขวางเนี่ยเจ้าของรถสตาร์ทรถทิ้งไว้อย่างนี้เราเปิดโอกาสมากให้กับผู้ก่อเหตุหรือบางครั้งเราไปจอดในที่เปี่ยวที่มืดหรือบางครั้งเราไปตามห้างสรรพสินค้าจะช่วงที่ผ่านมาของสองปีที่ผ่านมาจะรู้เลยว่าทุกคนจะนิยมใช้นี่หมดเกี่ยวกับเรื่องรถแล้วก็บางท่านกดล็อกรถเนี่ยแต่ไม่ได้ดูว่าล็อกจริงไหมไม่จริงไหมคนร้ายก็จะมีเขาเรียกว่าเครื่องตัดสัญญาณหรือเครื่องบล็อกสัญญาณไม่ให้รถถูกใช่บล็อกสัญญาณซึ่งจริงๆเราก็เคยประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ความรู้ไปแล้วว่าเราให้ใช้รีโมทในการล็อกก็จริงแต่ว่าเราต้องดับเบิลเช็คเราต้องใช้ตัวเราเองเนี่ยในการเปิดรถอีกทีนึงว่ามันล็อกไหมแล้วก็อย่างใช่ครับเป็นต้นอมพี่จอหมายความว่าสมมุติเราไปจอดรถที่ลานจอดของศูนย์การค้าแห่งหนึ่งแล้วเราก็ลงจากรถลงปุ๊บสะบัดก้นกดรีโมทร้องแกรกแต่ในขณะเดียวกันโจรที่มันจ้องอยู่เนี่ยแล้วพอดีรถเราอาจจะเป็นสเปคมันที่มันมีใบสั่งมาเนี่ยมันก็กดรีโมทที่คลุมสัญญาณเราเอาไว้ถูกไหมฮะใช่ครับแต่ทำไมรถเรามาร้องล่ะรถเรามันล็อกล่ะแล้วมันล็อกไม่จริงเหรอพี่หรือยังไงฮะล็อกไม่จริงใช่ครับร้องแต่มันก็ดังแกรกนะเพราะว่าเวลากดรีโมทเนี่ยรถมันก็จะอัดประตูก็จะดังแกรกมันก็ดังอ่ะแต่มันล็อกไม่จริงยังไงอ่ะไฟแค่กระพริบแต่ว่าการปิดล็อกรถใช่ครับอ๋อมันมีจริงถูกไหมพี่จ๋ออันนี้มีจริงมีจริงอันนี้เป็นเทคโนโลยีล่าสุดแม้ที่ตำรวจเจอและจับได้มันมีอะไรที่เหนือชั้นกว่านี้ไหมฮะ
ต้องนำเรียนว่าเดี๋ยวนี้ในเรื่องของการโจรกรรมรถยนต์มันเปลี่ยนไปมันไม่เป็นเรื่องของการสถิติในการรับแจ้งเนี่ยไม่เป็นการแบบมาขโมยแบบนี้แล้วที่รักที่ห้วยขวางเนี่ยก็ไม่ค่อยเจอจะเจอก็เป็นในลักษณะที่ไปซื้อไฟแนนซ์มาและเจตนาที่จะเอารถที่ไปซื้อจากไฟแนนซ์เนี่ยแหละไปขายอย่างประเทศเพื่อนบ้านลงทุนนิดนึงจะเป็นในเรื่องแบบนี้แต่ว่ารถบุคคลเนี่ยเจ้าของเนี่ยก็ไม่ค่อยโดนละรถบุคคลนะแต่ว่าไปเอาตามนี่เลยบริษัทเช่าบริษัทไฟแนนซ์เลยถูกไหมฮะใช่ครับมันไปอย่างนั้นคือเหยื่อไปทางนั้นแทนใช่ถูกครับทำไมเป็นเช่นนั้นครับพี่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นข้อหาในเรื่องของการโจรกรรมรถกับข้อหาในเรื่องของการช่อโกงเนี่ยอัตราโทษต่างกันมากข้อหาช่อโกงอัตราโทษมันจะเบากว่าอย่างแรกครับอย่างที่สองเวลาเราไปซื้อรถแล้วจะคิดจะทำวิธีการกระทำความผิดแบบนี้โดยปกติเขาจะมีประกันภัยใช่ก็คือทางผู้ที่เสียหายก็คือรถคันนี้ถูกทำประกันไว้เพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะมีขั้นตอนในการแจ้งความใครตกเป็นเหยื่อหรือจะมีการพวกนี้มันก็จะมีปัจจัยอะไรต่างๆที่ทำให้ผู้กระทำความผิดฐานมาใช้วิธีการแบบนี้เพิ่มขึ้นครับโอ้โหแต่เรื่องอัตราโทษนี่ผมว่าน่าจะสำคัญสุดนะเนื่องจากถ้าโจรกรรมอย่างเช่นเคสล่าสุดตามห้างเนี่ยโทษหนักเลยโจรกรรมรถยนต์นี่หนักเลยแต่ว่าไปทำสัญญาซื้อเช่าซื้อหรือใดๆก็ตามกับไฟแนนซ์เนี่ยหรือว่าบริษัทเช่ารถเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของช่อโกงถูกไหมฮะครับใช่ครับถูกครับโอ้แต่ปลายทางมันไปไหนล่ะพี่เหมือนกันไหมรถที่จะโจรกรรมตามห้างตามศูนย์การค้าหรือไปเอาจากบริษัทเหล่านี้เนี่ยฮะคือจากการสืบสวนและจับกลุ่มจะเป็นใน2รูปแบบครับที่บอกที่ออกรูปแบบที่1ก็คือเอาไปทั้งคันเลยสั่งมีไปสั่งมาแล้วก็ข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะกับรูปแบบที่2คืออยู่ในประเทศไทยเนี่ยแต่ว่าแยกชิ้นส่วนเป็นอะไรเหรอเป็นอะไรแยกชิ้นส่วนแล้วก็เอาอะไรที่ยังใช้แล้วก็ยังมีคุณภาพอ่ะแยกขายเป็นอะไรมือสองอย่างที่สมมุติรถเราพังแล้วก็โอ้อะไรมือสองเชียงตรงอะไรแท้ที่แท้มันมาจากแท้จริงๆใช่ครับสมัยผมเป็นหัวหน้าทีมยศการตำรวจโทเนี่ยปรากฏว่าเข้าค้นอู่ข้างพื้นที่ลาดพร้าวของปราบลาดพร้าวปรากฏว่าเข้าไปค้นเจออะไหล่รถที่ถูกขโมยมาชำแหละจำนวนมากเลยเป็นต้นอย่างเงี้ยหมายถึงว่าอู่นั้นอยู่ข้างกองปราบตรงลาดพร้าวเหรอฮะใช่ไม่ใช่กองปราบที่ดันเดนมิดนะเป็นกองปราบโชคชัย4โชคชัย4ใช่ครับซึ่งอยู่ติดกับตำรวจตรงนั้นเลยถูกไหมฮะอู่เนี่ยใช่แต่หารู้ไหมว่าอะไหล่รถเนี่ยมาจากโจรกรรมและแยกชิ้นส่วนมาส่งไว้ตรงนี้ทั้งสิ้นเลยใช่ครับถูกครับโอ้โหตอนนั้นปีอะไรฮะพี่จ๋อเป็นพันตำรวจโทเหรอฮะเป็นทางตำรวจโทใช่ครับสักกี่ปี10ปีน่าจะได้ไหมพี่ดูทรงย้อนกลับไปนะครองตำแหน่งใช่กันยังไม่แก่มาก ตอนนี้ก็ยังวัยรุ่นอยู่ค่ะพูดซะบ่อยหัวเราตอนนี้ตลาดโจรกรรมรถเนี่ยรถประเภทไหนคะที่เขาแบบต้องบอกว่าที่นิยมจะเป็นรถกระบะโอ้ใช่ครับขออนุญาตไม่เอ่ยยี่ห้อค่ะเป็นรถกระบะเพราะว่าในความต้องการของคนทางฝั่งนู้นเนี่ยนิยมรถกระบะเพื่อไปทำในเรื่องของเกษตรกรอ๋อเขาก็ต้องการรถที่แบบว่าทุกของได้เอาไปใช้ทำมาหากินไอ้คำว่าใบสั่งเนี่ยมันยังมีไหมพี่จ๋อยังมีอยู่ครับไอ้ต้องยอมรับทุกวันนี้ยังมีใช่ไหมปัจจุบันยังมีอยู่ยังมีอยู่ใช่ครับถ้าสมัยที่เราจับมาตลอดก็ส่วนมากก็จะเป็นแต่ว่าไม่ได้สั่งว่าจะต้องเอาของคุณสีไม่ใช่ดูยี่ห้อรุ่นมาใช่ครับทุกวันนี้ใบสั่งจากการสืบสวนของนครบาลหรือว่าจากการข่าวเนี่ยรถที่ยังเป็นเป้าหมายมีโอกาสก็จะตกเป็นเหยื่อถูกโจรกรรมได้เนี่ยเป็นรถรุ่นไหนแบบไหนอย่างไรฮะก็ตอนนี้ทางนู้นที่นิยมก็คือรถจักรยานยน
แต่ว่าจะไม่เป็นของการลักอย่างที่นั้นที่นำเรียนนะครับเป็นการของการช่อโกงบริษัทในการเช่าซื้อครับแล้วก็พอเช่าซื้อมาปุ๊บแทนที่จะเอามาใช้งานก็มีการขนข้ามแดนไปออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านเลยโอ้ที่กองปราบเคยไปจับรถใหญ่ๆผมจำได้แล้วที่โอ้โหบรรทุกใส่รถ10ล้อข้ามฝั่งกันไปอ่ะของสืบนครบาลก็มีครับ ขอแต่ว่าพอข้อหามันไม่ใช่ลักรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มันเป็นข้อหาช่อโกง มันก็ทำให้ความตื่นตัวหรือความเรียกงานเหยื่อที่เป็นผู้เสียหายโดยตรงที่เป็นคนเจ้าของรถก็ไม่ตื่นเต้นพอไม่ให้ก็มีเหมือนร่วมกระทำความผิดไงครับมันก็เลยไม่เป็นประเด็นที่ทำให้สังคมตื่นตระหนกใช่ครับเพราะผลเสียมันจะไปตกกับบริษัทประกันมากกว่าถูกไหมฮะใช่ครับถูกครับเพราะว่าทำประกันไว้ยังไงก็ต้องรับผิดชอบเหมือนโจรกรรมทองขโมยทองแบบนี้เพราะทองมีประกันนี่ใช่ครับบริษัทประกันก็ต้องรับผิดชอบราคาทองมูลค่าของทองรถยนต์ก็เช่นกันก็เหมือนที่เคสของที่เกิดขึ้นที่พื้นที่ห้วยขวายนะพอลักไปใช้เวลาไม่นานเลยนะติดตามคืนได้ทั้งรถกับผู้ต้องหาได้ยังได้สับเลี้ยงคืนอีกนะฮะอ๋อได้แมวน้องแมวนะประเด็นมันอาจจะอยู่ตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆสมัยเนี้ยยุคเนี้ยพอสอนเนี้ยมันมี GPS ไงพี่จ๋อเหมือนมือถือเราเนี่ยมันมี GPS ในตัวใช่ครับถูกครับมันถูกตามได้ก็จะเห็นว่าตำรวจก็เอาตรงนี้แหละเป็นจุดหนึ่งในการติดตามคนร้ายผู้ตามทอดที่จริงถูกไหมฮะเวลาคนร้ายก่อเหตุแล้วหลบหนีแต่ก็ไม่อยากให้ทิ้งวิธีการป้องกันแบบยุคเก่าด้วยนะครับแมนนวลนะเช่นมีที่ล็อกพวงมาลัยครับหรือถ้าไม่มีที่จอดรถภายในบ้านต้องจอดข้างนอกบ้านโดยที่ไม่มีรปภ.ดูก็แนะนำให้มีที่ล็อกล้อเลยล็อกล้อหน้าบ้านเลยนี่มันก็จะทำให้ที่จับมาเนี่ยคนร้ายบอกว่าถ้าจะมีเครื่องป้องกันแบบเนี้ยครับเลือกผ่านเลยเพราะว่ามันใช้เวลาเพิ่มขึ้นครับพี่จ๋อผมถามหน่อยทำไมจักรยานยนต์ยังเป็นปัจจัยที่เพื่อนบ้านต้องการและมีออเดอร์เข้ามาหรือว่าสภาพพื้นที่เขาเหรอถึงใช้จักรยานยนต์ดีกว่ารถยนต์ก็หลายแบบครับอย่างเช่นที่ทราบมาก็คือรถที่มาในบ้านเราก็จะเป็นรถรุ่นที่ทันสมัยกว่าที่จะมาทันสมัยกว่าทางโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับครับอย่างที่สองเป็นที่นิยมถ้าเหมือนบ้านเราอ่ะถ้าอยากได้รถแบบของยุโรปประเทศเพื่อนบ้านก็อยากได้รถของไทยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมีคำกล่าวอ้างในการตอบกับผู้ต้องหามานะครับพอมาถึงจุดนี้ต้องถามพี่ต่อพี่จอต่อทันทีว่าเพื่อนบ้านอยากได้รถเราเพราะทันสมัยกว่าคนบ้านเราคือคนไทยก็อยากได้รถยุโรปที่มันดีกว่าก่อนหน้านี้มันจะมีเรื่องของการโจรกรรมรถยนต์มาจากมาเลเซียที่ทางมาเลเซียมาประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติในยุคผบ.แป๊ะผบ.ปั๊ดไล่มาเรื่อยๆแล้วก็มีการส่งคืนกันไปเป็นรถที่เช่าแบบนี้แหละแล้วขับผ่านแดนเข้ามาปัจจุบันยังมีไหมฮะการข่าวตอนนี้ไม่มีครับตอนนี้พอมีการปราบปรามกันอย่างจริงจังในยุคแมดีเนี่ยแล้วก็ต้องบอกว่าจะโทษในประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียเนี่ยจะโทษสูงหนักมากเลยนั่นน่ะสิใช่ครับหนักมากเลยมันก็เลยทำให้การกระทำความผิดแทบจะน้อยลงหรือหมดไปเลยครับใช่ไหมเพราะว่าด้วยความอย่างนั้นเพราะปัจจัยคือมันถูกกว่าบ้านเรามากๆถูกไหมพี่ใช่ถูกครับราคาถูกแล้วก็ยี่ห้อดีถ้ารุ่นเดียวกันในบ้านกับรุ่นเดียวกันที่จรกรรมเข้ามาเนี่ยโอ้โหมันต่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยซึ่งเวลาโดนจับก็เป็นเช่นนั้นก็เห็นกันอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีถูกไหมฮะก็ไม่มีครับแล้วก็อยากจะแนะนำเพิ่มว่าแม้ว่าเราจะซื้อรถไปที่รุ่นใหม่เนี่ยมันไม่มี GPS หรือไม่มีเครื่องติดตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็สามารถไปซื้อเข้ามาติดตั้งเองได้ซึ่งปัจจุบันราคาไม่แพงไม่แพงเหมือนในอดีตเลยครับพี่บอยเพราะว่าหลังๆเวลาเราทำประกันเนี่ยเหมือนกับบางทีเขาจะพ่วงเลยนะว่าสมมติถ้ารถคุณมีกล้องหน้ารถรถคุณมีสัญญาณระบบเตือนภัยที่ดีอย่างเช่น GPS อย่างที่พี่จอยกตัวอย่างเนี่ยเหมือนกับประกันมันจะถูกกว่าปกติเหมือนกันนะพี่จอเหมือนกับว่าเพราะมันช่วยเซฟให้กับประกันเขาว่าเมื่อมีปัญหาชนเฉี่ยวชนใดๆขึ้นมาเปิดกล้องหน้ารถดูได้แล้วก็วัดกันเลยว่าใครผิดใครถูกถูกไหมฮะใ
ถ้าเป็นการป้องกันความปลอดภัยทุกอย่างเลยแม้กระทั่งอุบัติเหตุตลอดจนการโจรกรรมรถเลยครับแนะนำแบบนั้นใช่ครับเพราะว่าจริงๆนะในต่างประเทศเนี่ย อย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยในเรื่องของการป้องกันทรัพย์สินมีค่าแบบนี้เขาจะเป็นการทำร่วมกันไม่ใช่แค่ให้ทางรัฐหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้น มันก็จะเป็นหน้าที่ที่ทางเจ้าของทรัพย์หรือผู้เสียหายเนี่ยจะต้องมีมาตรการในการป้องกันแบบนี้เพิ่มขึ้นด้วยครับเอาละเรื่องของโจรกรรมรถยนต์ก็ชัดเจนนะว่ามันก็วิวัฒนาการเปลี่ยนไปรถที่เป็นปัจเจกบุคคลเราอาจจะดูว่าปลอดภัยแต่ก็อย่าเปิดช่องให้โจรเพราะว่ามีโอกาสถูกขโมยถูกโจรกรรมได้ตลอดเวลาตอนนี้เป้าไปอยู่ที่เนี่ยฮะบริษัทเช่ารถบริษัทไฟแนนซ์ต่างๆก็ว่ากันไปนะครับพี่จ๋อถามเรื่องนี้หน่อยสิเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าจำได้ยุคสมัยนึงทางท่านรัฐมนตรีท่านเดิมเนี่ยเหมือนกับมอบหมายให้ทางสืบนครบาลช่วยเลยถือว่าฝีมือดีไปเจาะให้หน่อยว่าแหล่งต้นตอของการนำเข้ามาเนี่ยเรารู้แล้วมาจากไหนอย่างไรแต่เขาอยากรู้กวนแก๊งคนในประเทศคนต่างประเทศที่เอาเข้ามาพี่จ๋อเองตอนนั้นก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเดี๋ยวจะทำแล้วจะแกะให้ได้ทั้งยวงไม่รู้ว่าตอนนี้ยังจับเรื่องนี้อยู่ไหมเพราะเห็นผู้ช่วยไม้ไปจับล็อตใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะวันนี้ยกระดับก็คือวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของสื่อนครบาลแล้วพอมีการกวาดล้างครั้งที่แล้วก็ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยตั้งเป็นศูนย์แล้วก็มอบให้ทางผู้ช่วยผบ.ตร.หน้าศูนย์เลยใช่ครับใช่ครับข้อมูลพวกนี้เราก็รายงานส่งไปที่ศูนย์ที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบอยู่เพราะว่าก็ต้องนำเรียนว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องในภาพรวมของทุกประเทศไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในนครบาลหรือในกรุงเทพเท่านั้นครับวันนี้ท่านผู้ช่วยผบ.ตร.ท่านก็จะมีคณะทำงานแล้วก็มีข้อสั่งการในเรื่องของการปราบปรามกันในด้านนี้ครับแต่ว่าไม่ได้มีถึงเป็นการตั้งชุดเฉพาะกิจของตร.ขึ้นมาโดยเฉพาะถูกไหมฮะแต่ว่าใช้ตำรวจพื้นที่ว่ามันอยู่ตรงไหนก็ลุยกันตรงนั้นใช้ตำรวจที่นั่นถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับถูกครับโอ้แต่ก็ยังทำอยู่แต่ว่าทำในภาพใหญ่เลยทีนี้ใช่ครับถูกครับเพราะว่าสื่อนครบาลในภารกิจจริงๆของเราเป็นเรื่องคดีอุกอาจการสะเทือนขวัญใช่ครับแต่ว่าวันนั้นที่เราลงไปทำเนื่องจากว่าทางมีการประสานมาทางรัฐบาลโดยท่านรัฐมนตรีพวงเพชรใช่ผ่านสั่งการมาโดยตรงเนื่องจากว่าตอนนั้นมันมีเด็กอายุ9ปี11ปีเข้าไปเคยใช่ครับแต่วันนั้นมันเป็นลักษณะของเป็นพิเศษเป็นเคสพิเศษใช่ครับตอนนั้นท่านรัฐมนตรีค่อนข้างจะให้ความสนใจแล้วก็มองว่ามันไปถึงหน้าสถานศึกษาแล้วมันมีรูปแบบมีวิวัฒนาการของตัวยากลิ่นหรือว่าอุปกรณ์การเสพที่มันชักจูงชวนใจน้องๆหนูๆเหลือเกินก็เลยต้องไหว้วานทางสื่อนครบาลแต่ว่าสุดท้ายถูกยกขึ้นมาเป็นระดับตร.แล้วใช่ครับถูกครับค่ะถามขออนุญาตถามเรื่องนึงได้ไหมได้พี่จ๋อคะตอบแทนท่านผู้การจ๋อคะคนร้ายยังไม่ได้ตอบแทนเลยว่าได้เลยอันนี้ตอบอดีตนักมวยที่ก่อเหตุเป็นยังไงบ้างคะความคืบหน้าในการติดตามตัวนายสันติค่ะก็วันนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ทางท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลเนี่ยวันนี้เราบูรณาการจัดชุดสืบสวนไล่ล่าอยู่นะว่าผมขออนุญาตไม่ลงในรายละเอียดว่าผมจากการสืบสวนแล้วเขาหนีออกไปตั้งแต่วันนั้นนะเราก็เลยมองว่ามันน่าจะมีกระบวนการหรือแก๊งในการช่วยเหลือก็ขอเวลาให้ตำรวจสักระยะหนึ่งเราทำงานอย่างเต็มที่ครับแต่ว่าณวันนั้นจนถึงวันนี้ต้องบอกว่าจริงๆอาการจับกลุ่มท่านหนีเนี่ยเราไล่ล่าได้ถ้ามีการสูญเสียเนี่ยมีประชาชนสูญเสียไม่ว่าจะเป็นตัวประกันหรือประชาชนที่อยู่โดยรอบนอกตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยถ้าสูญเสียอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่าแต่ในวันนี้ยังไม่มีการสูญเสียตรงนั้นเกิดขึ้นเลยแต่ว่าตัวนักมวยเนี่ยผมเชื่อว่าหนีไม่รอดหรอกครับแต่ว่าจะจับได้ช้าไวเท่าไหร่เองแต่ว่าเราทำเต็มที่ครับออกจากกรุงเทพไปหรือยังฮะก็เสียได้เป็นพลาดทางโทรศัพท์เพราะว่า
ถ้าเป็นทีเป็นเห็นภาพผมก็จะแค่ยิ้มนิ่งๆไม่ตอบเพราะว่าค่ะขอพี่สวัสดีครับฟังข่าวดีแล้วกันค่ะพี่จ๋อกำลังอธิบายหน้าตอนนี้ให้คุณผู้ฟังเข้าใจว่าฉันขอไม่ตอบฉันหน้ายิ้มๆรู้จักมีภาพอินเสิร์ตให้คุณผู้ฟังทางวิทยุด้วยนี่เป็นการอินเสิร์ตที่เห็นภาพทางอินเสิร์ตทางวิทยุก็ข้อสำคัญอีกอย่างนึงก็คือพฤติกรรมการกระทำของเขาแบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามที่จะให้ข่าวน้อยที่สุดเนื่องจากว่าถ้าเขารู้ล่วงหน้าว่าเรารู้หรือเราจะไปก็กลัวว่าเขาจะทำแบบเดิมเช่นจับประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือจะยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ยุทธวิธีแล้วก็รอบข้อบันทึกเสร็จครับแต่ว่ามั่นใจได้ถึงมือพี่จ๋อเดี๋ยวน่าจะมีความชัดเจนแล้วก็น่าจะได้ตัวอย่างที่พี่จ๋อว่าคำว่าข่าวดีของพี่จ๋อเนี่ยผมให้ราคาสูงมากคือไม่เกิน24ชั่วโมงนะถูกไหมฮะเราทำเต็มที่เนี่ยครับ อย่างที่บอก อย่างที่บอกครับว่าสิ่งที่เป็นห่วงก็คือเขามีอาวุธปืนเรารู้หรือว่าเขาไปพร้อมอาวุธปืนสองกระบอกแล้วเขาก็มีพฤติกรรมที่ยิงสู้ตำรวจแล้วก็มีพฤติกรรมที่ใช้ประชาชนเป็นเป็นโล่หรือเป็นตัวประกันที่เราพูดกันอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับงั้นผมขยายให้ทำเต็มที่คือให้48ชั่วโมงนะครับรอฟังข่าวดีเอาละครับวันนี้ขอบคุณพี่จอนะครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับค่ะท่านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีนะคะผู้บังคับการสืบสวนนครบาล